ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณผู้ชมครับร้านขายแตงโมที่กลายเป็นประเด็นกลายเป็นกระแสเพราะว่ามีผู้หญิงแต่งชุดบิกินี่วาบวิวเลยแล้วเรื่องนี้เหมาะสมหรือไม่ตั้งคำถามแบบนี้หาคำตอบพร้อมกันในช่วงสติข่าวครับแตงโมร้านนี้ขายยังไงครับเนี่ยสนใจมากเลยครับตอนนี้อยากได้แตงโมมากเลยครับผมติดตามช่วงสติข่าวกับคิงนะครับในยุคนี้ใครจะขายของก็ต้องหาไอเดียแล้วก็ชูกลเม็ดเด็ดพลายในการมัดใจลูกค้าแต่ต้องหาวิธีการที่เหมาะสมด้วยนะครับที่ลำปางริมถนนสายแจ้ห่มเนี่ยร้านขายแตงโมเป็นเพิงพักนะฮะก็มีการเอาแตงโมมาวางขายแต่ที่เป็นประเด็นและคนพูดถึงก็เพราะว่ามีผู้หญิงนุ่งน้อยห่มน้อยมายืนถือแตงโมเรียกลูกค้าแล้วก็เป็นกระแสที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากโดยเฉพาะลูกค้าผู้ชายก็อยากจะแวะนะฮะขอซื้อแตงโมกลายเป็นว่าขายดิบขายดีสุดท้ายเรื่องนี้เนี่ยพอเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์แล้วทีมข่าวของเราก็ตามไปพูดคุยล่าสุดเห็นว่าเจ้าของร้านถูกตำรวจเรียกไปแล้วก็ปรับเงิน500บาทคนที่ถ่ายคลิปก็โดนคนที่แต่งตัววาบวิวก็โดนผิดแน่ๆครับกระทำการอนาจารต่อหน้าทารกกำนันแต่นอกจากความผิดทางกฎหมายแล้วเหมาะสมไหมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องถกเถียงและอยากจะเตือนสติขายของคุณมีกลยุทธ์กลวิธีที่ดีเราชื่นชมแต่ต้องเหมาะกับกาลเทศะนะบางทีคนขับรถไปมัวแต่มองคุณเพลินแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือบางทีมีเด็กในรถแล้วเขาจะไปเรียนแบบนี้มันจะดีหรือเปล่าฟังคำเตือนเพิ่มเติมจากทนายครับที่มีหญิงสาวเนี่ยแต่งตัวว่าผิวมาขายแตงโมเนี่ยครับผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำนะครับเพราะว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าเรื่องพวกเนี่ยคุณไม่ควรทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอายนะครับถ้าหากว่าคุณทำเนี่ยก็มีความผิดนะฮะในข้อหากระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าทารกำนันนะครับซึ่งมีโทษจริงๆเนี่ยปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะฮะไอ้ที่เจ้าหน้าที่เขาปรับ500บาทเนี่ยถือว่าปราณีแล้วถ้าหากว่าคุณจะใช้วิธีแบบนี้ขอให้คำนึงคิดถึงสังคมไทยด้วยนะครับว่าอีกหน่อยถ้ามันมีแบบนี้อยู่เยอะๆหรือว่ามีบ่อยๆเนี่ยนะฮะต่างชาติเขาจะมองเรายังไงนะครับแล้วก็อีกหน่อยถ้าเยาวชนหรือว่าเด็กๆ เห็นเนี่ยเขาจะเอาเยี่ยงอย่างระวังเดี๋ยวเด็กๆ เขาเห็นแล้วเขาจะทำเยี่ยงอย่างแบบนี้นะฮะดังนั้นย้ำแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าจะขายของเนี่ยขอให้คำนึงบนพื้นฐานคือถูกกฎหมายแล้วก็ถูกกาลเทศะนี่ถือว่าตำรวจเขาปราณีแล้วนะถ้าปรับสูงสุดนี่คือ 5,000 เลยนะครับแต่บางคนบอกว่าแม้จ่าย500มันคงจะคุ้มละมั้งเพราะว่าเป็นกระแสกลายเป็นข่าวอย่าทำเลยครับถ้าคุณทำผิดอีกเขาก็จับคุณแล้วก็ปรับอีกแล้วอาจจะปรับมากขึ้นด้วยนี่คือสิ่งที่ต้องย้ำเตือนกันในช่วงสติข่าววันนี้สวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ